คุณผู้ชมครับการขับรถเร็วนั้นเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยโดยเฉพาะถนนมิตรภาพนะครับช่วงผ่านตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้านครราชสีมาอุดรธานีและหนองคายเกิดอุบัติเหตุกว่า100ครั้งแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากครับซึ่งหลังมีมาตรการควบคุมความเร็วด้วยการใช้ป้ายกำหนดความเร็วและกล้องตรวจจับความเร็วก็สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้มากติดตามจากคุณนิตยาเกียรติเสริมสินครับป้ายควบคุมความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งบนถนนมิตรภาพช่วงผ่านตัวเมืองขอนแก่นและตลอดข้างทางระยะทาง14กิโลเมตรทำให้คนขับรถส่วนใหญ่ที่ผ่านมาลดความเร็วลงทันทีเพราะถนนสายนี้เป็นจุดเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดหลังจากการขยายถนนให้เป็น6เลนถึง12เลนรถจึงมักใช้ความเร็วสูงนอกจากป้ายก็ยังมีการตรวจจับความเร็วผ่านกล้องอัตโนมัติ4กล้องจุดสีแดงจะขึ้นเมื่อรถวิ่งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ตรวจจับได้ตลอดเวลาจนขณะนี้รถที่ขับเร็วในจังหวัดขอนแก่นลดลงจาก 1,000 คันต่อวันเหลือเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นซึ่งเฉลี่ยแล้วตอนนี้เราทำใบสั่งอยู่ที่เฉลี่ยแล้ววันละ 4-500 ลายแล้วก็ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่จดทะเบียนตามหมายเลขทะเบียนรถนะที่ตรวจจับได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนในการชำระค่าปรับก็คือมีอยู่2ช่องทางชำระทางไปรษณีย์แล้วก็มาชำระค่าปรับที่สถานีตำรวจทางหลวงเองครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการแก้ปัญหาด้วยการลดความเร็วในเขตเมืองลงส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงกว่าครึ่งด้วยในเบื้องต้นเนี่ยความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะเนี่ยครับยอดยานเนี่ยก็ลดลง 6% ครับเฉลี่ยทั้งกลางวันกลางคืนครับแล้วก็ยานพาหนะทุกประเภทซึ่งในด้านการลดอุบัติเหตุจราจรเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยครับก็พบว่าจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงครับถ้าหากว่าเราจะทำโครงการนี้ให้ขยายผลไปทั้งประเทศเนี่ยการเสียค่าปรับตามใบสั่งเนี่ยต้องมีกลไกหรือกลวิธีในการทำให้ก็ต้องมาเสียค่าปรับให้ได้ไม่งั้นไอ้การลงทุนติดตั้งกล้องการลงทุนทำเซิร์ฟเวอร์การลงทุนจ้างคนนะฮะมาโอเปเรตไอ้ตรงเนี้ยออกใบสั่งกระบวนการในการออกใบสั่งไม่มีความหมายอะไรเลยนักวิชาการและเครือข่ายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนกำลังพยายามแก้กฎหมายควบคุมความเร็วในเขตเมืองลงจาก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เหลือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานอาเซียนเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ยังไม่แก้กฎหมายควบคุมความเร็วทำให้การขับรถเร็วเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในขณะนี้นิตยากิรติเสริมสินไทย PBS รายงาน